สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับทุกๆเช้าครับจันทร์ถึงศุกร์พบกับผมครับเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับวันนี้เช้าวันจันทร์ครับครับพี่เต๋าฮะแอคทีฟหน่อยฮะแอคทีฟหน่อยวันแรกของสัปดาห์และวันแรกของเดือนถูกต้องครับเราต้องแอคทีฟหน่อยถึงแม้เราอยู่ในช่วงฤดูฝนและเช้าๆรถมักจะติดเป็นเรื่องปกติครับและเช้าๆรถมักจะติดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ชมฮะผมไปเข้าข่าวเลยครับข่าวแรกยังเป็นเรื่องเดิมยังเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับผมไปติดตามปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยครับแม้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ที่อำเภอศรีสำโรงครับท่านผู้ชมฮะน้ำป่าและมวลน้ำจากแม่น้ำยมยังไหลทะลักท่วมไปหลายหมู่บ้านแล้วก็เกาะซ้อทางหลวงยาว300เมตรครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในเรื่องของภาพมวลน้ำไหลตัดผ่านทางหลวงหมายเลข1195เส้นวังทองวันใหญ่อำเภอศรีสำโรงครับกะซอกไม่พอเป็นโพงลึกเลยฮะนะครับเลยทำให้ประชาชนสัญจรผ่านไปไม่ค่อยสะดวกนะครับสถานการณ์อุทกภัยในอ่างทองเนี่ยนะครับในสุโขทัยเนี่ยพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอครับท่านผู้ชมฮะส่วนที่จังหวัดอ่างทองเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองอ่างทองถูกนำมาเรียงไว้บริเวณริมเขื่อนครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนโดยจังหวัดอ่างทองประกาศเตือนพื้นที่3อำเภอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคืออำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและริมแม่น้ำน้อย3อำเภอครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับที่อำเภอเสนาครับท่านผู้ชมฮะเริ่มได้รับผลกระทบเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปฟังเสียงชาวบ้านครับคุณสมใจที่อำเภอเสนาจังหวัดนครศรีอยุธยาครับเชิญครับ 3-4 วันขนาดนี้เรียกเพิ่งเคยเจอเหมือนกันแต่ทุกทีมันจะค่อยมาใช่ป่ะมาเรายังเก็บของเก็บอะไรเรื่อยๆอันนี้แบบวันเป็นเมตรเป็นเมตรเลยแล้วเก็บของทันไหมป่ะทันอยู่เนาะทันก็เขาประกาศครับชาวบ้านยังชี้ให้ดูร่องรอยนะครับอำเภอที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นอำเภอที่เรียนตรงๆนะฮะน้ำจะท่วมทุกปีนะครับแต่ว่าบางปีโดยเฉพาะปีนี้หลายคนเขากลัวฮะเพราะว่าน้ำมันมาไวกว่าปกตินะครับชาวบ้านเขาชี้ให้ดูรอยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรอยคาบน้ำของปีที่แล้วปี66บอกว่ากลัวน้ำจะมากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าน้ำเหนือยังมีอีกเยอะซึ่งหากระดับน้ำสูงกว่าปีที่แล้วตนและครอบครัวก็ต้องย้ายออกไปเช่าหอพักอยู่แทนครับเพราะเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็อาจจะหนีน้ำไม่พ้นนี่คือความเดือดร้อนนะฮะพี่เต๋าฮะของชาวบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เรารายงานให้ฟังไม่ว่าที่สุโขทัยที่อ่างทองที่อยุธยาที่ลุ่มทั้งนั้นฮะครับนะครับผมจะเรียนพี่เอกแล้วก็คุณผู้ชมอย่างนี้ว่าครับถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแถบอำเภอเสนาผักไห่เป็นลุ่มเป็นบ้านยกพื้นสูงใช่เพราะอะไรก็น้ำท่วมทุกปีไงเป็นที่ลุ่มใช่คือเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วใช่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมาตั้งแต่สมัยอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาคือระบายช้าเพราะเราไปเปลี่ยนกายภาพของพื้นที่บริเวณรอบนอกครับคือการไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามันไปกีดขวางทางน้ำครับปัญหาหลักอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ลงไปตรวจพื้นที่ผู้ใหญ่นี่คือใครแต่อย่าไปบ่อยรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีไปสองท่านทั้งคณะเลยนะมีรองภูมิธรรมรองอนุทินครับนะพร้อมด้วยรัฐมนตรีเกษตรคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสลงไปตรวจพื้นที่ก็สั่งการให้เร่งแก้ไขช่วยเหลือชาวบ้านและที่สำคัญพี่เอกคือมีแนวคิดว่าอยากจะรื้อฟื้นโครงการผันน้ำระบบชลประทานเนี่ยในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขโครงการนี้เนี่ยมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านนะครับและรวมถึงรองภูมิธรรมพูดเองเลยว่าทำไมเราไม่รื้อฟื้นปัด
ฝุ่นโครงการแก่งเสือเต้นที่เคยทำเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะผมจำไม่ผิดคือกระแสคัดค้านแก่งเสือเต้นเนี่ยค่อนข้างแรงจนในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่ อนะซึ่งถ้าถามผมนะไม่จำเป็นต้องสร้างหรอกเพราะเป็นพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากแนวทางแก้ง่ายนิดเดียวประหยัดงบด้วยคือทำสองเรื่องฝายทดน้ำชะลอน้ำกับแก้มลิงมีคนบอกผมอย่างนี้พี่เต่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่านะครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องการขุดคลองระบายน้ำเนี่ยดูดีๆนะครับเขาบอกขุด2เมตรขุด5เมตรขุด10เมตรเนี่ยนะครับงบต่างกันเยอะนะครับนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะพอด้านน้ำหลากผ่านไปเนี่ยมันเกือบเท่ากันเลย เข้าใจความหมายนะเข้าใจความหมายละวันที่ฐานที่เข้าใจนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตไอ้งบขุดคลองเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะดูดีๆนะฮะ2เมตร5เมตร10เมตรเนี่ยงบต่างกันเยอะนะฮะแต่พอหน้าน้ำหลากผ่านไปสัก 2-3 หน้าเนี่ยนะครับมันจะเท่ากันเลยครับเพราะมันจะมีเรนมีโคลนมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เต่าจะของบเนี่ยจะของบกี่เมตรก็ต้องขอเยอะไปก่อนแหละไม่รู้ละไม่ได้ฐานที่เข้าใจครับนะครับอ่ะไปอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมฮะยังเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพื้นที่การเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนไม่น้อยนะครับเช่นเดียวกับสวนกล้วยตอนนี้กล้วยราคาแพงนะครับท่านผู้ชมฮะอย่าทำไปเล่นไปครับในอดีตเราบอกปลูกกล้วยเราปลูกทิ้งๆฮะเพราะมันหวีละ10บาท20บาทฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กล้วยหอมหวีละเกิน150นะฮะในกรุงเทพเนี่ยกล้วยน้ำว้าอาทิตย์ที่แล้วหวีละ80ครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดคนที่เขาปลูกกล้วยที่อำเภอบางบานจังหวัดนครศรีอยุธยาเขาก็บอกโอ้โหคืนเดียวกล้วยทั้งสวนเนี่ยจมน้ำฮะจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตพอตักขายได้ก่อนดีกว่าปล่อยให้ยืนเน่าตายนะครับล่าสุดหลังจากที่เขื่อนเจ้าพยามีการปรับเพิ่มระบายน้ำฮะส่งผลให้บางพื้นที่จังหวัดศรีนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นครับรวมถึงแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามีแม่น้ำล้นตลิ่งครับเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนและสวนกล้วยของชาวบ้านครับซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเขาก็บอกว่าน้ำในแม่น้ำน้อยปีนี้เนี่ยได้ไหลเข้าท่วมสวนเขามีทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางปลูกไว้กว่า300ต้นไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวสวนกล้วยครับปีนี้ก็ไวนะธรรมดามันเคยตุลาถ้าน้ำขึ้นนั้นเมื่อไหร่ตอนนี้ท่วมน้ำท่วมต้นกล้วยเมื่อคืนเนี้ยเนี่ยเพิ่งเข้าไหลเข้ามาเมื่อคืนเนี้ยมันข้ามถนนบ้านนู้นมาไงจ้ะแล้วอย่างนี้เห็นเราก็ต้องรีบตัดกล้วยใช่พอมันแก่แล้วก็พอเอาไว้มันก็ไม่โตแล้วจ้ะเนี่ยก็คือถ้าน้ำมันท่วมแล้วก็ไม่โตแล้วไม่โตแล้วเพราะเขาแช่แล้วไปขุดหน่อยความเสียหายก็ไอ้อย่างอื่นนะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะต้นน้ำนี่เนี่ยก็ตอนนี้ต้นกล้วยคือมันเหมือนเห็นว่ามันกำลังจะออกใช่มันได้ผลเนี่ยแต่ก็เราต้องตัดก่อนกำหนดหรือว่าเพราะมันไม่แก่ไหมคะเขาก็เอาไปขายมันก็ไม่ได้ไงเราเออใช่ก็จะได้ทำก็ได้เนาะธรรมชาติเขาจะมาทุกปีแบบเนี้ยแล้วแต่จะมาแบบปีที่แล้วมันไม่รู้มาเดือนแต่ปีที่แล้วเขาก็เยอะมันไรชะไอเที่ยวไงที่ขึ้นขึ้นแค่ถนนท่านผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าตอนนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยชาวบ้านต่างๆเนี่ยนะครับน้ำเข้าท่วมใต้ถุนแล้วครับประมาณสัก50เซนฮะจึงไม่สามารถนำรถออกไปเก็บนอกเหนือจากนี้ได้ก็คือน้ำเข้ามาแล้วฮะตอนนี้ล่าสุดก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวของเราเคยไปสำรวจราคากล้วยน้ำว้าตามท้องตลาดพบว่าราคาปรับสูงขึ้นมากจากเดิมที่ขายกันหวีละ25ถึง40บาทล่าสุดคือ50ถึง60บางพื้นที่คือ80บาทครับส่วนราคากล้วยน้ำว้าเขาบอกว่าถ้าเจอน้ำท่วมอย่างนี้อีกมีหวังได้กินหวีละ100ครับน่ากลัวโอ้โหท่านผู้ชมฮะหวีละ100นี่แพงมากนะครับไม่กล้วยแล้วนะไม่กล้วยคือหวีละ100เนี่ยคุณดูเนี่ยกล้วยน้ำว้าหวีนึงเท่าไหร่มีกี่ลูกอ่ะผมตีง่ายๆ10ลูก12อ่ะประมาณ12ตีให้มันกลมๆ10ลูกแปลว่าคุณเดี๋ยวนี้คุณ
ินกล้วยหวีละ10บาทนะฮะใบละ10บาทลูกละ10บาทโอ้ลูกละ10บาทไม่น่าเชื่อฮะเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงครับกล้วยน้ำว้าหวีละเกือบ100กล้วยหอมหวีละ160ถึง180ก็มาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับไปดูประเด็นเบาๆนิดนึงครับเรื่องการท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดท่านรัฐมนตรีครับเสริมศักดิ์ประกาศ3จังหวัดเชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกตอนนี้เที่ยวได้แล้ว 100% ครับเชิญครับพี่เต่าครับแต่ก่อนที่จะไปบอกว่าเที่ยวได้แล้วเนี่ยนะมันมีรายงานมูลค่าความสูญเสียจากผลกระทบน้ำท่วมใน 3-4 จังหวัดที่พี่เอกว่าไปเนี่ยเชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกครับในช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาอากรกฎาสิงหาประมาณสิงหาแหละวันที่เราอยู่กันยาละถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับจำนวนนักท่องเที่ยวหายไปประมาณเกือบ 70,000 คนใครจะไปเที่ยวล่ะครับน้ำมันท่วมล่ะครับนะครับมูลค่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวเนี่ยหายไป230ล้านครับนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวติดลบไป567ล้านครับนี่หมายถึง3จังหวัดใช่ไหมครับครับการจ้างงานเนี่ยหายไป729ตำแหน่งอัตรานะครับรายได้ของรัฐที่มาจากภาษีจากการท่องเที่ยวเนี่ยหายไป28ล้านอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆผมพูดจริงๆนะพี่เข่าไอ้ปัญหาที่ตอนน้ำท่วมแล้วรายได้หายเนี่ยผมถือว่าจิ๊บจ้อยมันเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติหนึ่งคือมันเป็นซีซั่นมันทุกปีสองมันจิ๊บจ้อยฮะครับ28ล้านเนี่ยคุณคนมาเที่ยวฮิตๆเนี่ยนะ2อาทิตย์ก็ได้คืนแล้วฮะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับครับขอให้เวลากลับไปเที่ยวเนี่ยเหมือนท่านรัฐมนตรีพูดอ่ะเชียร์ตอนที่บอกว่าตอนนี้พร้อมให้กลับมาเที่ยวแล้วแล้วก็ปรับปรุงให้ได้ดีตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเนี่ยมีการเร่งให้ทำแผนฟื้นฟูนะฮะให้นำเสนอมาแผนจะมีอะไรบ้างครับแต่เบื้องต้นง่ายๆเลยเนี่ยเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องของมาตรการภาษีครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับนะฮะมาอีกเรื่องนึงฮะท่านผู้ชมฮะท่าเรือสำราญฮะคือต้องเล่าให้ฟังนะครับใครไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยไอ้ท่าเรือที่เราเห็นท่าเรือยอสท่าเรือสำราญเป็นเรื่องปกติในประเทศที่เขามีทะเลติดกับประเทศเขานะฮะและในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงภาคใต้ภาคตะวันออกเราติดทะเลตลอดฮะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าท่าเรือสำราญเนี่ยของเรายังถือว่าน้อยในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวและคนที่ใช้เรือสำราญมาเที่ยวเนี่ยนะต้องถือว่ากระเป๋าหนักนะใช่นะครับอันนี้เป็นตลาดต้องถือว่าเป็นตลาดพรีเมียมใช่นะตลาดบนใช่ล่าสุดก็มีแนวคิดที่จะอันนี้โดยทางกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่จะทำท่าเรือสำราญเนี่ยเป็นท่าเรือสำราญสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่จะเป็นเรือเฟอร์รี่ได้ด้วยสามจุดจุดไหนบ้างฮะอันที่หนึ่งเนี่ยสมุยชัดเจนเลยเพราะตอนนี้สมุยก็เริ่มมีเรือเฟอร์รี่เอกชนจากกรุงเทพไปถึงสมุยแต่เข้าใจว่าไม่มีท่าเรือใหญ่ๆใช่ไหมครับท่าเรือก็เป็นใช้ท่าเรือดอนสักเดิมที่เป็นเฟอร์รี่จากเฟอร์รี่ข้ามฟากข้ามฟากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำเป็นท่าเรือเฟอร์รี่แบบจริงๆจังๆนะครับคล้ายๆภูเก็ตใช่อันจุดที่2ที่จะสร้างเนี่ยครับก็คือที่ภูเก็ตจะสร้างเพิ่มครับอ๋อคือที่ภูเก็ตที่เบกเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นท่าเรือยอชจะเป็นอ่าวจอดเรือยอชใช่แต่เรือสำราญขนาดใหญ่จอดยังไม่ได้เพราะมันต้องใช้ทะเลน้ำลึกใช่ก็จะทำท่าเรือสำหรับเรือยอชถ้าสำหรับเรือสำราญเนี่ยที่ภูเก็ตครับอีกจุดนึงนี่น่าสนใจคือนะคุณว่าที่ไหนเล่ามาเลยฮะพัทยาโอ้แล้วมันจะเข้ามาได้เหรอฮะที่แหลมบาลีไฮลึกขนาดนั้นก็คงต้องทำเป็นทางเดินออกไปคือต้องเล่าท่านผู้ชมฟังฮะไอเรือยอสขนาดใหญ่เนี่ยหรือเรือสำราญขนาดใหญ่เนี่ยมันกินทะเลน้ำลึกครับครับในซีกโลกตะวันตกที่เขาใช้เรือเหล่านี้เดินทางกันเป็น10วันเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยแล้วมันคือโรงแรมเครื่องที่เนี่ยแล้วลงมาที่นักท่องเที่ยวเป็นพันคนเนี่ยนะฮะเขามีท่าเทียบเรือที่มันเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกฮะพัทยาไอภูเก็ตสมุยนี่นะผมยังเฉยๆนะครับแต่พัทยาทำได้เหรอครับก็มีแนวคิดที่จะทำซึ่งแต่ละจุดเนี่ยนะใช้เงินลงทุนเฉียดหมื่นล้านขึ้นครับนะครับน่าจะเยอะที่สุดเนี่ยได้เป็นที่สมุยประมาณ12,000 ล้านครับแต่พวกนี้คุ้มฮะพี่เต่าฮะ
ในเรื่องของเราจะเอานักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเนี่ยนอกจากท่าเรือสำราญแล้วเนี่ยมีอีกอันนึงนะที่เราพยายามทำมานานแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมีแล้วเพียงแต่ว่าอันนึงที่กำลังจะเปิดที่พี่เอกพูดเนี่ยก็คือซีเพลนซึ่งกำลังจะเปิดน่าจะเปิดเดือนหน้านี้นะฮะเป้าหมายก็คือพัทยาก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราลงทุนครั้งเดียวแต่เราได้ผลพลอยได้เยอะฮะท่านผู้ชมฮะนะครับไปอีกเรื่องนึงกลับมาเรื่องการเมืองบ้างครับการเมืองสัปดาห์ที่แล้วคุยกันทั้งสัปดาห์นะครับรายชื่อครม.คือใครล่าสุดเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่รอการตรวจสอบประวัติหรือรออะไรก่อนที่จะเรียบร้อยนะสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูก่อนทำไมเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนั่นคืองบเรื่องงบงบประมาณปี68ที่กำลังจะ เข้าวาระ2วาระ3ครับทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้มันหมายถึงกระแสของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มันจะไม่ชะงักชะงักงันเหมือนปีนี้ที่งบมันออกช้าปีนี้ยืนยันแล้วว่าวาระ2วาระ3เข้าสภาวันที่3ถึงวันที่5ครับก็คือสัปดาห์นี้ฮะเชื่อว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะณวันนี้ถึงแม้รัฐบาลนายกอิงจะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มรูปแบบแต่ก็คุมสภาพเสียงของฝ่ายรัฐบาลในสภาไว้ครับแน่นหนาคืออย่างนี้วันที่ต้องจับตานะฮะวันละ2วันละ3คือวันที่3ถึงวันที่5กันยายนก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับแล้วก็มีคนแปลยติเขามีข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ลองดูว่าฝ่ายค้านจะมีอะไรบ้างแต่ดูจากคะแนนเสียงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาท่านผู้ชมฮะหลายคนถามแล้วงบประมาณผ่านไม่ผ่านมันมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจท่านผู้ชมย้อนเหตุการณ์ดูนะครับในปี66ที่ GDP ลงเราลงไปต่ำเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือง่ายๆครับงบปีก่อนไม่ออกครับท่านผู้ชมถ้างบปี68ไม่เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนตุลาคมฮะมีปัญหาแน่ครับนะครับแต่ดูจากไทมิ่งวาระ2วาระ3 3ถึง5กันยายนและผมเดาว่ารอบเดียวผ่านแปลว่าไม่มีปัญหาครับเผลอๆนะงบ68จะผ่านก่อนที่จะมีรายชื่อครม.อีกฮะนะครับเผลอๆนะเพราะตอนนี้เขาบอกจริงๆรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับรอตรวจสอบประวัติแล้วก็รอประกาศอย่างเดียวนะครับมาดูอีกอันนึงฮะเขาบอกว่า325เสียงครับมีตัวเลขมาแล้วรัฐบาลแพ้ทองทานเสถียรภาพแน่นปึกนะครับผมดูรายชื่อดูหน้าตาเนี่ยนะครับแกนนำต่างๆผมว่าเหมือนเดิมอ่ะที่เพิ่มมาหน่อยก็มีประชาธิปัตย์นะที่เพิ่มมาหน่อยก็ทางของลุงป้อมหายไปพรรคเล็กเออนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเที่ยวนี้เสียงเยอะกว่าเดิมนะก็เพิ่มขึ้นไง3ถ้าตัวเลขไม่ผิดพลาดไม่คาดเคลื่อนครับ325ใช่ไง325เนี่ยจากตอนเนี้ยสสที่มีอยู่ในสภาเนี่ย498ครับนะครับไม่เต็ม500นะตอนนี้เพราะว่ายังมีไม่400 496เองนะแต่ก็จะมีเลือกตั้งซ่อมในอีก1จุดในปลายเดือนนี้นะครับที่พิษณุโลกนะครับจำนวนเสียง325ถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดพลาดเนี่ยถือว่าแน่นหนามั่นคงที่จะเป็นฐานรองรับให้กับนายกอิงนะครับส่วนประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องที่เราต้องจับตาดูก็คือครม.เศรษฐกิจนะที่เชื่อมั่นว่าชุดเดิมเขามีอย่างนี้เขามีล่าสุดมีโพลออกมาครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าคนไทยคิดยังไงถ้ามันมีคำพูดว่าทักษิณคิดนายกอุ๊งอิ๊งทำ อันนี้เอาตรงนะครับคือเขามีโพลออกมาปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่นสูงมากนะสูงมากนะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมวิจารณ์เรื่องนี้ก่อนนะครับผมอาจจะมองอาจจะขัดกับบางคนนะแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพ่อลูกกันพ่อลูกกันแต่ถ้าเปลี่ยนจากคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคุณเศรษฐาด้วยความเคารพนะครับอันนี้ทำไม่ได้ฮะอันนั้นคือเมเนจเมนต์เงาถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ
คุณไม่สามารถที่จะไปต่อให้ไม่ใช่เป็นนายกนะต่อให้เป็น CEO เนี่ยนะสมมุติคุณเป็น CEO ผมเป็นเจ้าของที่แท้จริงและผมไปอยู่ข้างหลังคุณและสั่งการคุณไอ้อย่างนี้ทำไม่ได้ฮะท่านผู้ชมฮะคือในความเป็นพ่อลูกเนี่ยถ้ายังไม่คุยกันเลยมันก็เป็นเรื่องประหลาดแต่คุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณอันนี้เราเล่าแบบภาพกว้างนะรักใครชอบใครไปคุยกันเองมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่ไม่ให้พ่อลูกสอนกันฮะนะครับอ่ะอย่างพี่เต่าก็มีลูกถ้าลูกคุณมาปรึกษาเรื่องงานคุณคุณจะบอกว่าไงเฮ้ยไม่พูดหรอกพูดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับนี่ยังไม่นับว่าอยู่บ้านเดียวกันอีกนะนะครับ คือผมมองนะสไตล์คุณอุ้งอิงกับคุณทักษิณเนี่ยนะปรึกษากันผมเฉยๆนะต่อให้ทักษิณอะไรนะทักษิณคิดอุ้งอิงถามก็ตามผมยังถือว่าปกติถ้าถามผมนะคือเรื่องแบบนี้อย่าว่าแต่สังคมตะวันออกเลยแม้กระทั่งสังคมตะวันตกก็ฟังกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขน่าสนใจหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆแต่ว่าโพลที่ออกมาบอกประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งผมไม่แปลกใจเลยใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจคือไอ้เรื่องโพลเนี่ยผมว่าบางอันต้องฟังอย่างอยู่ดีๆเนี่ยสมมติผมเอาเงินไปให้คุณน่ะคุณจะชอบหรือคุณไม่ชอบมันก็ต้องชอบอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมฮะลองเปลี่ยนใหม่สิครับมีโพลไปสำรวจผมแจกเงินเฉพาะคนอายุ80ปีขึ้นไปผมไปสำรวจคุณอายุ70ปีคุณชอบไหม คุณก็ต้องบอกไม่เห็นด้วยคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโพลเนี่ยผมว่ามันต้องดูด้วยนะคือโดยธรรมชาติของโพลสมมติว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโพลไหนก็ตามอันนี้เราไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าหรืออะไรแต่ว่าถ้าทำสำรวจว่าความนิยมของผู้นำประเทศณวันนี้อยู่ที่ระดับเท่านี้ผ่านไป3เดือนมันก็ต้องตกลงมันตกลงแน่นอนทุกคนตกลงฮะไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศก็3เดือนผ่านไปคะแนนนิยมก็ตกลงทุกคนใช่เพราะฉะนั้นนะไอ้เรื่องเนี้ยผมเฉยๆคือไอ้อุ้งอิงอะไรนะทักษิณคิดอุ้งอิงทำใช่มั้ยครับผมเฉยๆผมว่าพ่อลูกกันน่ะจะไปห้ามให้เขาคนหนึ่งคิดคนหนึ่งทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ต้องย้ำถ้าไม่ใช่พ่อลูกกันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับแต่ที่ต้องจับตาดูก็คือทีมเศรษฐกิจที่จะเดินตามนโยบายเรือธงที่เพื่อไทยเคยประกาศเอาไว้ครับสุดแค่ไหนนะฮะไม่ว่าคือกระทรวงการคลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าตัวละครชุดเดิมที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดกระทรวงพาณิชย์นะฮะเป็นรัฐมนตรีท่านใหม่ 99.99% คือคุณพิชัยนฤทพันธ์ครับก็ไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนช่วยเหมือนเดิมจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแบ่งสรรการดูแลอย่างไรนะซึ่งมันจะมีผลกระทบกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแน่นอนแต่ผมดูเขาวางหมากแล้วนะในคุยเรื่องนี้แล้วคุณดูการวางหมากทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยนะหนึ่งกระทรวงการคลังคุณพิชัยอีกท่านหนึ่งยังนั่งรัฐมนตรีคลังนะครับและค่อนข้างเก่งในวงการตลาดทุนตลาดเงินด้วย คุณพิชัยอีกท่านหนึ่งค่อนข้างแอคทีฟไปกระทรวงพาณิชย์ไปที่สายของการคุมนโยบายการเงินธนาคารประเทศไทยเรากำลังจะเห็นการมาของประธานบอร์ดของธนาคารประเทศไทยและเรากำลังจะเห็นการครบเทอมอีก1ปีของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไปสายตลาดทุนมีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนบอร์ดของตลาดทุนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้แล้วผมว่าน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมพี่เต่าผมพูดเรื่องนี้หน่อยถ้าใครอยู่ในวงการการเงินการคลังตลาดทุนผมใช้คำนี้ได้ไหมกรรมการโดยส่วนใหญ่มันจะวนกันไปวนกันมาผมไปคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งขอคุณแม่ไม่เอ่ยชื่อเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนด้วยขนาดใหญ่ด้วยถ้าเอ่ยชื่อคุณจะอ๋อเขาใช้คำแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงรู้ไหมว่าคล้ายๆเรื่องสภาผัวเมียคือมันก็วนกันไปวนกันมาวนกันไปวนกันมาแต่ผมเห็นการพลิกเกมของเพื่อไทยคราวนี้นะแน่นอนเขามาจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องคุมเกมทั้งหมดไอ้นี้ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็ไม่ได้เชียร์หรือไม่ได้ส่งเสริมด้วยเขาก็ต้องดึงของพวกเขามาทั้งหมดแต่มันเป็นการพลิกทั้งหมดฮะท่านผู้ชมฮะมันจะ
เกิดจากการครั้งใหญ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการควบคุมเศรษฐกิจเท่าที่ผมสังเกตในแต่ละจุดเลยนะผมฟังแล้วดูเหมือนว่าพี่เอกจะทราบแล้วว่าใครจะเป็นประธานบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยและปีหน้าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นใครผมอ่านจากสื่อครับผมยังไม่ทราบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมกำลังบอกว่าจากนี้ไปอีก1ปีกว่าๆมันเหมือนเครื่องบินเศรษฐกิจเรากำลังจะเทคออฟฮะครับและถ้าพยุงดีเปลี่ยนกัปตันใหม่หมดเปลี่ยนแอร์โฮสเตสเปลี่ยนช่างเครื่องใหม่หมดคราวนี้ขึ้นแรงฮะไม่ขึ้นจบเลยฮะนะครับตรงนี้ดูดีๆครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะก่อนปิดเบรกครับเราไปดูข่าวดีสำหรับลูกค้า AIS รับสิทธิ์ทดลองดูโมโนแม็กซ์แบบฟรีๆจะดูหนังดูซีรีส์วาไรตี้และกีฬาก็ฟรีรับสิทธิ์ง่ายๆเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นหยิบมือถือแล้วกดตามเลยครับเชิญครับ0 บาท 0 บาท 0 บาทลูกค้า AIS ดูหนังดีซีรีส์ดังไม่ต้องเสียตังค์สักบาทที่โมโนแม็กซ์จริงเหรอทำไงอ่ะทดลองดูฟรีง่ายๆเพียงหยิบมือถือขึ้นมากดดอกจัน678ดอกจัน9สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรอรับรหัสผ่านเข้าชมทาง SMS เพียงเท่านี้ก็ได้ดูโมโนแม็กซ์ในราคา0 บาท 0 บาท 0 บาทท่านผู้ชมฮะเขาบอก EV มา disrupt วงการยานยนต์ไทยใช่ไหมครับล่าสุดเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังครับมียานยนต์ตัวใหม่มา disrupt EV แล้วที่ประเทศจีนช่วงหน้ามาคุยกันครับพี่มันมีกฎของมันนะผู้หมวดผู้รู้จักแต่กฎหมายตำรวจผู้รักษากฎหมายจับไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไปถึงเวลาล้างบางอำนาจชั่วครับมึงยังอยากทวงความยุติธรรมคืนอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับกูจะปล้นทุกอย่างจากมันคืนจากซีรีส์ไทยยอดสตรีมถล่มทลายกับครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยสัตว์เสือทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้แพ็คเสื้อเที่ยวโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเฮ้ยปล่อยลมไปแล้วเนี่ยวิ่งตามทุกความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อให้ทันทุกเหตุกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับช่วงที่2ผมยังไปดูเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอยู่เหมือนเดิมครับเศรษฐกิจต้องยอมรับนะครับในช่วงของเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวใหม่ๆมันยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือชะลอตัวนะครับล่าสุดเศรษฐกิจพ่นพิษครับปิดตำนานโรงหนังไฟสตาร์มัลติเพล็กซ์ครับหลังจากเปิดให้มานานเกือบ30 ปีใครอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะงงฮะโรงหนังอะไรไฟสตาร์มัลติเพล็กซ์อยู่ที่โคราชครับท่านผู้ชมฮะพี่ๆน้องๆชาวโคราชคงรู้จักนะฮะไฟสตาร์มัลติเพล็กซ์อยู่ที่ถนนชัยนรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองครับซึ่งเปิดบริการให้กับชาวโคราชมานานเกือบ30ปีฮะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2539แต่ล่าสุดเมื่อ29สิงหาที่ผ่านมาได้ประกาศปิดกิจการครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและประชาชนไม่เข้ามาชมภาพยนตร์เหมือนเมื่อก่อนนะครับอีกทั้งการเข้ามาของระบบสตรีมมิ่งมีหลายค่ายยักษ์ใหญ่ต่างประเทศนำภาพยนตร์มาฉายทำให้ลูกค้าลดลงไปอย่างมากนะครับทางด้านพนักงานเขาก็บอกว่ารู้สึกตกใจครับเพราะบางท่านทำงานมาตั้งแต่เริ่มฮะทำงานมา27ปีฮะอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วเขาก็บอกว่าแหมอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเลยครับไปฟังเสียงพนักงานของไฟสตาร์มัลติเพล็กซ์ครับก็เสียใจค่ะ
วันแรกรู้ก็เอ้ยเสียใจเลยแหละถ้าไม่เป็นตาทำงานเลยใครเดินผ่านมาก็เจ๊เป็นอะไรเขาเรียกเจ๊กันเนาะเจ๊เป็นอะไรบอกว่าเราก็ไม่กล้าพูดไงเรายังไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไม่มีข่าวอะไรแน่นอนแล้วก็บอกแต่ที่ก่อนๆนั้นน้องมีคนมาดูนะที่เขาประจำบอกโอ้ยยังไงก็ลงมากแล้วก็อย่าพีดเลยเด้อเพราะว่าผมชอบดูตรงที่ผมไม่อยากไปขึ้นห้างก็เลยบอกมันก็ไม่แน่แล้วนะคะผมบอกเขาเงี้ยเนาะพอเราก็ดูสภาพแล้วใช่ไหมที่นี่อ่ะ27เท่าอายุโรงหนังเปิดมา39แล้วอยู่แล้วเป็นการ์ดอีก10กว่าปีทั้งชีวิตทำงานแต่อยู่โรงหนังนี้คือบ้านที่2บ้านที่1ได้ตามไปอ่ะคิดไปแล้วนะเป็นเหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมบ้านเราเลยอ่ะแล้ววันนี้โรงหนังไม่อยู่แล้วเนี่ยเราชีวิตเราจะยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เขาก็บอกว่ามาดูตรงนี้แบบมันกันเองไงเราสถานที่อย่างที่จอดรถเอ้ยอะไรเอ้ยมันสะดวกอ่ะยังไปห้างนี้เอ้าก็หยุดจอดใต้ดินเขาขึ้นไปอะไรเงี้ยทุกคนที่เขามาดูเขาก็บอกการจอดรถอ่ะมันสะดวกเรื่องราคาด้วยไหมพี่ค่ะเรื่องราคาด้วยเนี่ย เรื่องราคาเขาบอกว่าจะไปดูที่ไหนแล้วเนาะตอนนี้ต้องไปขึ้นห้างแล้วก็ถือไปพันหนึ่งอย่างสามคนอีกก็หมดแล้วอะไรเขาก็พูดกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะถึงแม้โรงภาพยนตร์จะไม่สดใสแต่หนังไทยสดใสมากนะครับบางทีคนละเจ้าของกันนะฮะหนังไทยถ้าท่านผู้ชมจำได้ตั้งแต่ปี66หนังไทยที่ทำรายได้ดีๆนะฮะ1สัปเหร่อ700ล้านครับพี่เต่าฮะสรุปแล้วสร้างประวัติศาสตร์โอ้โหหน้าใหม่ของวงการหนังไทยและต้นทุนในการลงทุนนี้น้อยมากฮะครับนะครับน้อยมากครับท่านผู้ชมฮะได้700ล้านครับทีหยดรายได้500ล้านนะฮะพี่เต่าฮะโอ้โห2เรื่องนี้รวมกันที่ 1,200 ล้านนะฮะ Four King 200ล้านนะครับแล้วก็ปี67มีหลานมากครับล่าสุดตอนนี้339ล้านครับแต่จะทำรายได้ทั่วโลก 1,200 ล้านนะท่านผู้ชมฮะโอ้เรื่องนี้ถือว่าคุณทราบไหมว่าหลานมากเนี่ยวันเดียวที่จีนเท่าไหร่100กว่าล้านเออวันเดียวเลยนะครับโอ้โหดูเดือดดูเดือดแล้วจะมาเข้าระบบสตรีมมิ่งด้วยครับผมกำลังรอดูอยู่นะครับอ่ะนั่นก็คือต้องบอกว่าถึงแม้ธุรกิจโรงหนังจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาดูผ่านสตรีมมิ่งโดนดูผ่านเวลาอยู่บ้านอ่ะมันมีช่วงหนึ่งก็โดนดิสรัปต์อย่างนี้เหมือนกันในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันพอเทคโนโลยีมันดีมันมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกคนก็พยายามเสกบ้านตัวเองให้เหมือนโรงหนังไงนะครับมันก็เลยมีปัญหาเล็กน้อยครับไปดูอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดครับมันมีเรื่องมิจฉาชีพเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมิจฉาชีพเปลี่ยนแผนมาใช้แบงค์ร้อยหลอกซื้อสินค้าแทนแบงค์พันแล้วนะฮะหลายคนเนี่ยโดนฮะปรากฏว่าแบงค์ร้อยปลอมระบาดฮะคือในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาปลอมแบงค์พันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแรกฮะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเขารู้ทันมาดูว่าแบงค์พันปลอมยังไงเขาก็เลยหันไปปลอมแบงค์ร้อยฮะไปปลอมแบงค์ร้อยเสร็จคนไม่สังเกตไงเพราะแบงค์ร้อยสมัยนี้ค่าเงินมันลดลงก็เลยไม่ได้ทันสังเกตฮะปรากฏว่าโดนแบงค์ร้อยปลอมอารวาสฮะล่าสุดเนี่ยไปดูเหยื่อของแบงค์ร้อยปลอมเนี่ยที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าโอ้โหโดนหลายเจ้าเลยครับท่านผู้ชมฮะไปฟังเสียงแม่ค้าชาวจังหวัดอ่างทองครับเชิญครับเราอ่ะคงจะสัก20บาทนั่นแหละแล้วเราก็เลยต้องทอนไป80บาทกว่าเราจะได้กำไรอยู่แล้วไม่สงสารแม่ค้าเลยทีนี้ว่าเราไม่รับแบงค์พันไม่รับแบงค์พันตัวนี่แหละเราก็เหนื่อยจะตายมาเอาว่าเราไปจะได้กินก็ฟรีได้แถมได้ตังค์อีกกลับเดินมานะคะแม่ค้าตลาดเราให้ระวังหน่อยแบงค์ปลอมเนี่ยตอนนี้มันระบาดมากอ่ะวันนี้เจอ2ที่รู้ว่า2รายร้านแซนด์วิชอีกรายร้านตอบร้านอื่นก็จะโดนหรือเปล่าช่วยฝากดูแลดูกันหน่อยตอนยุ่งไงมาเขามาซื้อเรายุ่งแล้วหยิบได้แล้วแต่กระเป๋าไม่ได้ดูพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองครับท่านผู้ชมฮะช่วยกันเร่งกระจายข่าวให้รู้ถึงทั่วกันและใช้ความระมัดระวังและสังเกตให้มากขึ้นครับก่อนที่จะมีการรับเงินในการซื้อสินค้าจากลูกค้าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีมันหลายเรื่องมันก็เข้ามาฮะท่านผู้ชมฮะเราไปอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมฮะเราไปตามอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะไปดูเทรนด์ของ EV กันแต่ก่อนที่จะไปดูเทรนด์ของ EV กันในไทยเองรถยนต์ไฟฟ้ายังบูมครับล่าสุด BYD นะครับโรงงานผลิตรถยนต์ EV แห่งแรกในไทยเดินหน้าบุกตลาดไทยอย่างหนักครับตั้งเป้า3ปีจะทำยอดขายให้เติบโต 14% เมื่อเทียบกับประเทศจีน
ที่จะต้องใช้ระยะเวลาถึง16ปีกว่าจะได้ยอดขายเท่านั้นล่าสุดได้เปิดบ้านให้สื่อมวลชนเข้าไปชมครับคือ BYD เนี่ยก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA ครับอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าโรงงาน BYD ที่ผลิตออกมาเร็วเนี่ยที่สร้างออกมาเร็วนะพี่ตั๊กตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มผลิตรถยนต์มาแล้ว2เดือนนะครับและผลิตรถยนต์รุ่นสำคัญที่ขายเราอย่างเช่น BYD Seal BYD Dolphin BYD Octo 3 Octo 3 Octo 3นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเขาบอกว่าคือ Dolphin แต่ผมไม่แน่ใจว่าโรงงานเสร็จเร็วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเอาพื้นที่โรงงานเดิมที่เคยผลิตรถยนต์สันดาปหรือเปล่านะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ BYD เนี่ยมาปักหลักบอกว่าจะมาสร้างโรงงานในไทยเนี่ยผมว่ากินเวลาไม่เกินปีกว่าเองนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นให้ผมเดานะนะครับคงจะต้องมีพื้นที่โรงงานเดิมเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้บริหารหรือเผลอๆเป็นหุ้นส่วนในไทยก็เป็นเจ้าพ่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยด้วยนะครับแต่ปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นพี่เต่าปัญหาที่ผมกำลังจะชวนพี่เต่าคุยและชวนท่านผู้ชมคุยตอนนี้ในไทยเราเนี่ย EV บุกตลาดแล้วตอนนี้จะเป็นควันหลง EV ก่อนที่พี่เอกจะไปวิเคราะห์ตรงนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้นอกจากที่เราพูดถึง BYD ที่มาสร้างโรงงานแล้วสิ่งหนึ่งที่จะกระทบกระเทือนกับตลาดรถยนต์ในบ้านเราก็คือตลาดรถปิกอัพ1ตันใช่ไงล่าสุดเนี่ยมีรถปิกอัพ1ตันอย่างน้อย2ยี่ห้อแล้วที่กำลังเปิดตัวในประเทศไทยนะครับและกำลังทดลองเริ่มสายการผลิตแล้วครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือกลุ่มมหากิจสิริครับอันนี้จับมือกับบริษัทจีนที่ชื่อคิงลองครับผลิตรถปิกอัพ1ตันครับเป็น EV 100% อันที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นยักษ์ใหญ่1ใน5ของจีนคือจีลี่จีลี่ผลิตรถยี่ห้อแหมชื่อน่ารักมากเลยคือลัดดาร่าไม่แน่ใจเสียงลัดดาร่าหรือลิดดาร่านะลิดดาร่าหรือแล้วแต่คนออกเสียงแต่ว่าแม้ชื่อเหมือนแบรนด์เนมเลยนะครับครับ คืออย่างนี้ที่กำลังจะเล่าอย่างนี้ครับพี่เต่าฮะที่กำลังเล่าก็คือว่าในไทยเองเรายังคลึกครื้นเกี่ยวกับเรื่องของ EV นะครับและเรากำลังจะคลึกครื้นเกี่ยวกับ EV 1ตันซึ่งไม่มีแต่เพราะประเทศจีนปลายปีผมได้ข่าวว่าไม่ใช่2แบรนด์ที่พี่เต่าพูดฮะอย่างน้อย2แบรนด์แน่นอนแบรนด์จีนเนี่ยปิกอัพ1ตันออกมาอย่างน้อย4ฮะครับอย่าบอกเลยว่าชื่ออะไรแต่อย่างน้อย4ครับแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างน้อย2ครับท่านผู้ชมฮะพี่ๆเกษตรกรฮะใครที่ใช้ปิกอัพ1ตันอยู่รอแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเราฟังดูเราเหมือนบอกว่าเฮ้ย EV ในไทยกำลังบูมครับกำลังตื่นเต้นกำลังน่าสนใจเพราะอะไรเพราะมันประหยัดน้ำมันตอนนี้เราก็แข่งกันว่า EV คันไหนมันวิ่งได้ไกลกว่ากันแต่ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมครับในจีนเขาไม่ได้คุยเรื่อง EV แล้วฮะเขาคุยกันอีกโลกหนึ่งแล้วครับเขากำลังจะคุยว่าจะมีอะไรที่มาฆ่า EV นั่นคืออะไรครับพี่เต่าฮะ PHEV ช้า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  PHEV มันแปลว่าอะไรครับ PHEV Plug in Hybrid เอ้านั่นแสดงว่าเป็นรถที่มีการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปและไฟฟ้าที่สามารถเสียบชาร์จได้คือ PHEV คล้ายๆกับรถไฮบริดแต่เป็นไฮบริดที่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขล่าสุดในเดือนกรกฎาคมยอดการส่งมอบรถ PHEV ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ท่านผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับไอ้ปลั๊กอินไฮบริดเราใช้กันมาเมื่อ5ปีก่อนโดยเฉพาะในบรรดารถหรูๆทั้งหลายท่านผู้ชมบอกเฮ้ยจีนมันก็เก่าสิมันก็มาใช้รถที่มันไม่ทันสมัยสิไม่ใช่เลยทำไมไปปลั๊กอินไฮบริดท่านผู้ชมฮะฟังให้ดีนะฮะผมเดาว่าต้องใช้คำว่าเดาเพราะว่าข้อมูล 100% ยังไม่ถึงเรานะครับผมคาดการว่าไอ้ปลั๊กอินไฮบริดเขาที่มาใหม่มันจะมากำจัดจุดอ่อนของรถ EV ครับท่านผู้ชมฮะใครที่ใช้รถ EV เนี่ยท่านผู้ชมกลัวอะไรครับกลัวขับไกลๆและไม่มีที่เติมใช่ไหมฮะไม่มีที่ชาร์จไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมครับกลัวเสียเวลาขับไกลๆเราต้องแวะชาร์จอย่างน้อย15นาทีใช่ไหมครับ
กลัวจะไม่ไปถึงที่หมายใช่ไหมครับกลัวว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าท่านลองนึกสภาพดูฮะถ้าปลั๊กอินไฮบริดใหม่มามันผสมผสานระหว่างรถไฟฟ้าที่วิ่งยาวเช่นวิ่งไฟฟ้าได้700กิโลและวิ่งน้ำมันได้1,000กิโลอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมฮะและปรากฏว่าราคาจะถูกกว่าเดิมอีกครึ่งนึงฮะตัวเลขล่าสุดเนี่ยขั้นต่ำสุดที่รถปลั๊กอินไฮบริดวิ่งได้เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี800กิโลต่อน้ำมัน1ถังและบวก1การชาร์จแต่ลองคิดง่ายๆคือทุกวันนี้เนี่ยวิ่งไฟฟ้า500กิโลเป็นเรื่องหมูถูกไหมฮะครับและน้ำมัน1ถังในการวิ่ง800กิโลเป็นเรื่องหมูใช่ไหมฮะนะครับเอาแค่เทคโนโลยีปัจจุบัน500ก็บวก800ก็เป็น 1,300 แล้วครับและถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นในปีหน้าและปีต่อไปท่านคิดว่าเกิน 1,500 เป็นไปไม่ได้หรอครับคืออันเนี้ยเป็นการอุดช่องว่างระหว่างรถไฟฟ้ากับรถสันดาปใช่นะเป็นการผสมผสาน2เทคโนโลยีมารวมกันและที่สำคัญอะไรนะพี่เอกครับนอกเหนือจากเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้มากขึ้นเนี่ยขนาดของเครื่องยนต์ก็เล็กลงใช่พัฒนาการรุ่นใหม่การเกิดมลภาวะที่เป็นพิษก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าถามว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้เพราะอะไรครับถ้าท่านสังเกตให้ดีผมเคยบอกตลอดว่าต่อไปท่านต้องคิดธุรกิจรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์วินเทจมันคือของใช้แล้วทิ้งครับมันคือการใช้มือถือมันคือการใช้โน้ตบุ๊กมันคือการใช้ iPad มันคือใช้เครื่องไฮเทคโนโลยีแล้วใช้แล้วทิ้งฮะท่านสังเกตไหมครับทำไมปลั๊กอินไฮบริดจะมาดิสรัปต์ EVมันมาพร้อมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่กว่าครับนะครับมันมาพร้อมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่กว่าในราคาที่เท่าเดิมหรือถูกลงเพราะฉะนั้นนี่คือโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปครับสำหรับธุรกิจยานยนต์ใหม่ครับพี่เต่าครับครับอ่ะเราน่าจะมีเวลาเหลือสั้นๆใช่ไหมฮะครับผมไปเร็วๆเลยครับเรื่องของสมุนไพรไทยตอนนี้มาแรงครับเขาบอกว่าล่าสุดมูลค่าการตลาดพุ่งรวม 8.72 แสนล้านฮะท่านผู้ชมไม่น้อยนะฮะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 8.72 แสนล้านเติบโตอย่างต่อเนื่องมา 4-5 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจขนาดเล็กครับนะอันนี้น่าสนใจและน่าส่งเสริมใช่ครับนะครับแล้วก็ให้ข่าวโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจสมุนไพรถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศให้เข้าทำธุรกิจซึ่งเป็นการเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในครอบครัวสู่ผู้เล่นในตลาดอุตสาหกรรมนะครับโดยล่าสุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลก2022มีมูลค่าถึง199พันล้านดอลลาร์และคาดการณ์ว่าปี33เนี่ยนะครับจะมีมูลค่า417ล้านดอลลาร์ครับส่วนในตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยปี66มูลค่า56พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีมูลค่าส่งออกถึง483ล้านบาทนะครับน่าสนใจครับนี่เป็นการให้ข่าวของทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะครับเวลาหมดฮะอย่าลืมนะฮะโลกสมัยใหม่เราจะโดนดิสรัปต์ตลอดเวลาครับทำยังไงให้เราอยู่ได้และที่สำคัญเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นเร็วๆนี้เราจะรู้แล้วครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ